รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยครับวันนี้นะฮะผมมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะครับอย่างเมนูกีวีปั่นมาฝากกันครับจะทำง่ายขนาดไหนจะอร่อยสดชื่นขนาดไหนเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับกีวีปั่นนะครับง่ายมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรามีกีวีนะครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฮะเริ่มต้นนะครับก็จะใส่น้ำแข็งนะครับลงไปในโถปั่นเลยนะครับกีวีนะครับเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ก็ใส่ลงไปจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติครับคือโยเกิร์ตกับกีวีนี่คือเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกนะครับก็จะมีรสชาติแบบเข้มข้นแล้วก็หอมๆเลยสุดท้ายนะครับเราจะเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ความหวานแบบอันนี้เลยนะฮะน้ำผึ้งครับใส่ลงไปนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแค่4อย่างเองนะครับปิดฝาแล้วก็ปั่นครับกีวีปั่นของเรานะครับบอกได้เลยว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะหอมเนียนมากๆเอาละครับจากนั้นนะครับนำกีวีปั่นของเรานะครับเทใส่แก้วเลยค่อยจากนั้นนะครับตกแต่งครับด้วยกีวีหนาๆแบบนี้เลยนะฮะข้างแก้วครับกล้วยไม้นะครับสวยๆหนึ่งดอกเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เมนูเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจแบบนี้นะครับกีวีปั่นครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยติดตามชมกันให้ได้นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TSM วันนี้เรามีพายไก่หยองน้ำพริกเผามาฝากค่ะใส่ไก่หยองลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำพริกเผาเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องและพักแป้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงรีดแป้งหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรตัดให้ได้ขนาด 5x3 นิ้วใส่ไส้ไก่หยองจากนั้นม้วนเป็นท่อนวางเรียงใส่ถาดอบถ่านหน้าด้วยไข่ไก่นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพายไก่หยองน้ำพริกเผาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูปุ๋ยฝ้ายสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ375แคลอรี่ต่อปุ๋ยฝ้ายทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำปุ๋ยฝ้ายกันเลยค่ะเริ่มจากร่อนแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและนมผงเข้าด้วยกันเตรียมไว้
ใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเย็น SP และสีผสมอาหารสีชมพูใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีใส่ไข่ทีละฟองจนครบตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีใส่ส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีผสมพอเข้ากันปิดเครื่องแล้วคลุมด้วยผ้าชื้นพักไว้30นาทีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มพิมพ์วางลงในลังถึงที่อุ่นจนร้อนปิดฝาแล้วนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ9นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดปุ๋ยฝ้ายใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว